แฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมารอชมผลการแข่งขันพร้อมกันนะครับระหว่างสิงห์ดำช5พยัคฆ์กับทางด้านเบนซ์สพันลังสีนะเบนมีถึงกับหลังน้ำตาเลยครับวันนี้เสียดายนะครับก็จะเสียเปรียบเดิมรูปร่างนะมาเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าเบนนะโอ้วันนี้จะได้นะครับพลาดเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่ดินมีใครมาอีกไหมมาเลยไหมคะแนนห่างอยู่นิดตอนนี้ความรู้สึกห่างเลยครับผมไปมัน
มันอาวุธมันก็ไม่ได้แพ้เยอะนะพี่นะจากที่ดูแต่คะแนนมันหนาเกินไปไม่เป็นไรผมสู้กันใหม่ว่าอย่างไม่น้อยคะแนนมันก็น่าจะเบียดมากกว่านี้อ่ะมันไม่น่าจะทิ้งห่างขนาดนี้มันน่าจะเบียดมันคือ79-3เสียงเลยใช่ไหมมันน่าจะเบียดมากกว่านี้คะแนนอ่ะโดนทำโดนคุ้มโมงโดนทำเรื่องที่ได้เลยใช่โดนที่โดนคะแนนห่างเกินไปโดนคุ้มโมงโดนเสื้อเราลุกตัวมาน้อยได้ค่ะหน่อยลุกตัวมาแค่5 วันเองเนี่ยดูห้าวันว่าความวันช่วงนี้เป็นที่น่าพอใจไหมค่ะลุกตัว5 วันพอใจแล้วค่ะเด็กทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเล่นวันนี้เป็นไงทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วพี่เดี๋ยวไปไหนครับทำเต็มที่แล้วฝากติดตามวันนี้ดีนะครับต้องแข่งถือได้ได้ครับผมวันนี้ก็ทำให้สนุกเป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็ทีมงานสู้ต่อไปครับผมครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นการแข่งขันที่เยี่ยมครับนี่ก็เป็นมีการแข่งเกมของทางด้านเจ้าเบนนะก็มาเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าเบนนะครับโหเลี้ยงเก็บชนะไม่ได้นะคะแนนไม่มานะครับทางด้านพี่เลี้ยงของเจ้าเบนบอกแต่คู่นี้ก็ดูสูสีนะครับไม่ได้ดูห่างกันมากนะแต่แค่ทางด้านสิงห์ดำนี่น่าจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับเดี๋ยวรอดูผู้ชนะนะครับมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านสิงห์ดำช่อ5 พยัคฆ์นะครับลองเชียร์นี่ล้นหลามนะครับครับผมเอาละครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับเอาละครับผมเป็นไงบ้างครับสิงห์ดำน้องยุค5จังหวะที่เขาเร่งมาเนี่ยเรารู้สึกไงตอนนั้นไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เนาะแบบจิตใจเราแบบเราตกใจครับตกใจนิดหน่อยครับเรามั่นใจยุคไหนว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายคว้าเป็นแชมป์เลยยุค4ครับเพราะว่าเรายุค4ยุค3โคตรทุกยุคเลยครับเพราะว่าเราเร่งได้ครับเราเร่งก่อนเขาแต่คู่ชกเราเขาบอกว่าคะแนนเขาแพ้เขายอมรับแต่คะแนนห่างเกินไปเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับแล้วแต่กรรมการเขาดูครับเพราะว่ามุมมองนะนี่เป็นแชมป์เซตแรกของเวทีมาตรฐานของเราเลยใช่ไหมครับและที่ผ่านมาเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างครับแชมป์เวทีอยู่บ้านหนองครับตอนเด็กครับเป็นไงอะไรพี่เป็นไงบ้างน้องแชมป์เซตแรกของเวทีมาตรฐานรู้สึกไงดีใจครับภาคภูมิใจครับว่าตัวเองทำได้วันนี้มีอาชีพไหมเสียชาอาชีพไม่รู้ครับถึงแม้การที่รอติดตามเชียร์เราเนี่ยครับติดตามสิงห์ดำช่อ5 พยัคฆ์ด้วยนะครับจะทำไว้หน้าจะทำไม่ดีอยู่นี่ครับครับผมยินดีด้วยครับน้องครับผมยินดีกับทางด้านสิงห์ดำช่อ5 พยัคฆ์นะครับนี่ก็ได้แชมป์เฉลิมพัฒน์แรกของเวทีมาตรฐานนะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่นชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นไลท์เวทไลท์ไฟเวทนะครับ108 ปอนด์นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่1นะครับของศึกมวยมันพันธมิตรนะครับก็เดี๋ยวเอ็ดมินขอตัวไปดูมวยก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ